มันเป็นอะไรที่สะดวกมากๆเลยครับเห็นไหมครับผมสามารถเปิดปัดไปปัดมาระหว่างแอปพลิเคชันได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปเปิดใหม่นะครับสวัสดีครับคุณผู้ใช้สมาร์ทโฟนชาวครอบครัว Oppo ทุกท่านครับผมกลับมาพบกับผมนายตึงหนืดอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้นายตึงหนืดจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าปุ่มในมือถือ Oppo Android 11ระบบ Color OS 11นั่นเองนะครับหลายๆคนหลังจากอัปเดตกันไปแล้วนะครับมีถามกันเข้ามาว่าเอ๊ะตั้งค่าปุ่มตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วใน Color OS 11เนี่ยมันมีอะไรใหม่มาบ้างนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูวิธีการตั้งค่าปุ่มและวิธีการใช้งานปุ่มแต่ละแบบกันเลยนะครับอันดับแรกให้คุณผู้ชมเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าครับฟันเฟืองตัวนี้นี่เองนะครับปึ๊บหลังจากเข้ามาในเมนูการตั้งค่าแล้วนะครับให้คุณผู้ชมเลื่อนลงไปครับหาเมนูเครื่องมืออำนวยความสะดวกครับตัวนี้นี่เองนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาในเครื่องมืออำนวยความสะดวกแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีฟังก์ชันพิเศษเยอะแยะมากมายเลยครับและเมนูที่เราจะเข้าไปตั้งค่าปุ่มนะครับก็อยู่ที่ตัวแรกเลยครับการนำทางนั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บพอเข้ามาในเมนูการนำทางแล้วนะครับในนี้เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันในการตั้งค่าปุ่มของเรานั่นเองนะครับโดยหลักๆรูปแบบปุ่มที่มีใน ColorOS 11เนี่ยจะมีให้เราเลือกอยู่3แบบด้วยกันครับนั่นก็คืออันแรกท่าทางการปัดนิ้วจากทั้ง2ด้านนะครับอันที่2ก็คือแบบปุ่มเสมือนนะครับและอันที่3ก็คือท่าทางปัดขึ้นนั่นเองนะครับเรามาเริ่มจากรูปแบบปุ่มรูปแบบแรกเลยนะครับนั่นก็คือปุ่มเสมือนนั่นเองนะครับโดยปกติเนี่ยของทุกคนเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบปุ่มเสมือนอยู่แล้วนะครับเจ้าปุ่มเสมือนเนี่ยอย่างที่เราคุ้นเคยนะครับมันก็จะมีปุ่มย้อนกลับปุ่มโฮมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับเรียกดูว่าเรารันแอปอะไรอยู่บ้างหรือเปล่านะครับและในที่นี้นะครับเขาจะมีให้เราเลือกการจัดวางปุ่มด้วยครับอย่างเช่นตรงนี้ถ้าเป็นคนถนัดขวาแบบผมเนี่ยก็จะเลือกปุ่มย้อนกลับไว้ตรงทางขวามือนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ถนัดซ้ายนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ครับให้ปุ่มย้อนกลับมาอยู่ทางซ้ายมือสำหรับคนถนัดซ้ายนั่นเองนะครับสำหรับรูปแบบปุ่มเสมือนเนี่ยก็มีการใช้งานง่ายๆประมาณนี้ครับผมต่อไปนะครับเราจะไปดูรูปแบบปุ่มนำทางแบบปัดขึ้นนะครับให้เราเข้าไปที่เพิ่มเติมครับปึ๊บพอเข้ามาในเพิ่มเติมแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีให้เลือกรูปแบบปุ่มท่าทางแบบปัดขึ้นนะครับเลือกเข้าไปเลยครับปึ๊บในรูปแบบท่าทางการปัดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับก็คือการปัดขึ้นจากแถบด้านล่างนั่นเองนะครับอย่างในรูปเนี่ยเขาจะแสดงสาธิตให้เราดูนะครับถ้าในกรณีที่เราอยากจะย้อนกลับนะครับให้เราปัดจากมุมขวาหรือว่ามุมซ้ายนะครับหรือถ้าเราต้องการกลับไปหน้าโฮมให้เราปัดขึ้นตรงกลางนะครับและถ้าเราอยากปัดดูแอปพลิเคชันที่เราเปิดใช้งานอยู่นะครับก็ให้ปัดขึ้นแล้วก็ค้างไว้1วินะครับเดี๋ยวนายตึงหนืดจะมาลองใช้ให้ดูทีละอย่างนะครับอย่างเช่นเราย้อนกลับใช่ไหมครับเราก็สามารถปัดขึ้นจากมุมขวาหรือว่ามุมซ้ายได้นะครับนี่ก็จะเป็นการย้อนกลับนะครับแต่ถ้าเราอยากกลับหน้าหลักนะครับเราก็แค่ปัดขึ้นตรงกลางครับปึ๊บเพียงเท่านี้เราก็กลับหน้าหลักแล้วนะครับและถ้าเราอยากดูแอปพลิเคชันที่เรารันการทำงานอยู่นะครับเราก็ปัดขึ้นแล้วค้างไว้1วิครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับง่ายมากๆครับดูอีกทีนึงนะครับปัดขึ้นแล้วค้างไว้นะครับก็จะเรียกการรันทำงานแอปพลิเคชันที่เราเคยเปิดไว้นะครับผมนี่ก็เป็นระบบการทำงานของปุ่มรูปแบบที่2นะครับท่าทางแบบปัดขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับปุ่มรูปแบบที่3ที่ผมภูมิใจนำเสนอและผมชอบใช้มันมากๆนะครับนั่นก็คือท่าทางการปัดนิ้วจากทั้ง2ด้านนั่นเองนะครับเราเลือกเข้าไปเลยครับปึ๊บสำหรับรูปแบบท่าทางการปัดนิ้วจากทั้ง2ด้านนะครับจริงๆแล้วมันจะคล้ายกับรูปแบบที่2นะครับก็คือท่าทางการปัดนิ้วขึ้นนั่นเองแต่มันมีความพิเศษกว่าตรงที่มันสามารถปัดสลับแอปได้เลยครับเดี๋ยวผมไปทำให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นทำความเข้าใจกันก่อนนะครับในกรณีที่เราอยากจะย้อนกลับนะครับเราสามารถปัดจากด้านข้างทั้ง2ด้านได้เลยครับคุณผู้ชมก็จะย้อนกลับไปหน้าก่อนหน้านี้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับง่ายมากๆครับและในกรณีที่เราอยากกลับหน้าจอหลักนะครับเราก็แค่ปัดจากตรงกลางขึ้นมานะครับต่อไปนะครับถ้าเราอยากเรียกดูการใช้งานแอปล่าสุดนะครับเราก็ปัดขึ้นมาแล้วก็ค้างไว้นะครับและสุดท้ายนะครับถ้าเราอยากเปิดสลับไปมาระหว่างแอปนะครับเราก็แค่ลูดแล้วก็เลื่อนไปซ้ายไปขวานะครับโอเคเดี๋ยวนายตึงหนืดจะไปลองใช้งานให้ดูกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยก็ย้อนกลับนะครับเราจะปัดจากมุมไหนก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นการย้อนกลับนะครับในกรณีที่เราอยากกลับหน้าจอหลักนะครับเราก็ปัดขึ้นจากตรงกลางนะครับ
แบบนี้เลยครับก็จะกลับหน้าจอหลักนะครับและในกรณีที่เราอยากเรียกดูการทำงานแอปพลิเคชันที่เราใช้งานล่าสุดนะครับเราก็แค่ปัดขึ้นมาแล้วก็ค้างไว้แบบนี้ครับมันก็จะโชว์แอปพลิเคชันที่เราเปิดการทำงานล่าสุดอยู่นะครับและที่พิเศษมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าปุ่มรูปแบบนี้เนี่ยคือเราสามารถปรับสลับแอปไปมาได้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับเราไม่ต้องแบบกลับไปหน้าจอหลักแล้วเปิดแอปนะครับเราเลื่อนไปมาแบบนี้ได้เลยฮะสะดวกจริงๆครับสำหรับปุ่มรูปแบบนี้นะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการตั้งค่าใช้งานปุ่มทั้ง3รูปแบบในมือถือ Oppo Android 11ระบบ Color OS 11นั่นเองนะครับคุณผู้ชมลองนำไปตั้งค่าใช้งานกันดูนะครับมันสะดวกมากๆจริงๆครับคุณผู้ชมสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมรับชมนายตึงหนืดด้วยนะครับนายตึงหนืดจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย